สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถึงเด็กที่ทุกคนน่าจะลอยคอเอ้ยรอคอยกันแล้วนะครับมีเล่นมุกด้วยเหรอไม่เห็นจะฮาเลย โอเคครับผมก็มากับเด็กของรูนิกนะครับสำหรับลิสต์นี้นะครับก็จะเป็นรูนิกสายคอนโทรลนะครับผมคุณผู้ชมครับที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับผมเล่นง่ายสบายๆเปิดทีละใบชึบโอเคชิลๆนะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วกันแล้วก็มาบอกเทคนิคนะครับว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในการเล่นเด็กนี้นะโอเคมั้ยฮะคุณผู้ชมครับซึ่งลิสต์เนี้ยผมจะบอกว่าความเก่งมันคือยังไงนะครับแล้วก็จะบอกให้ว่ามันซินเนอร์จี้ยังไงนะฮะก็ก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับฝากเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะฮะเหมือนคลิปลาบิดรอบที่แล้วนี่โหกดไลค์กันเยอะมากแล้วคลิปมันขึ้นฟีดมากๆขอบคุณมากเลยนะครับถ้าที่ชอบเด็กดีๆแบบนี้นะครับและอยากให้มีอีกก็กดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วอยากได้เด็กอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างแล้วกันนะครับจะพยายามทยอยทำให้นะอันนี้ก็ยืม ID รุ่นพี่มานะครับเนี่ยก็ ID ผมมันทำไม่ได้อะเด็กเนี้ยมัน UR เยอะนะครับEngine หลักของเด็กใช้ UR ประมาณ4ใบนะครับก็เรียกว่า4ก็4ใบเนาะทั้งหมดก็ประมาณ11 copy อ่ะนะครับคืออย่างละ3อ่ะอย่างละ3เลยก็เกือบ12ฮะมีตัวนี้ที่ใส่2ได้อะไรเงี้ยครับก็ใครจะเล่นเด็กนี้ก็ตัวเด็กหลักมันเลยก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าเด็กนี้ลิสต์เป็นยังไงแล้วก็เล่นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวของอาคิไทรูนิกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการปาเวชพันธ์นะครับในเทิร์นของอีกฝั่งได้เนาะแล้วก็จะมีตัวเวชฟิลที่สามารถวนของนะครับเวชพันธ์แล้วก็จั่วการ์ดตามที่วนเข้าไปได้นะฮะสูงสุดถึง3ใบนะครับแล้วไอ้ตัวเวชฟิลเนี่ยมันจะเป็นเท็กซ์ที่เป็นซอฟต์วันเพอร์เทิร์นนะครับก็ถ้ามีใบ2ก็สามารถกดเทคนี้ได้อีกรอบนึงนะเรียกว่าเทิร์นนึงจั่วกันยับๆเลยนะทีนี้โอเคสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นเนี่ยเด็กอาจจะแบบแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องความยากของเด็กเนี่ยคือการปาให้ถูกช็อตมากกว่าเหมือนเป็นการฝึกปาการ์ดแต่ละใบครับให้ถูกช็อตนะซึ่งการ์ดของรูนิกแต่ละใบมันก็จะมีความสามารถที่ดีมากๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มที่การ์ดรูนิกก่อนแล้วกันเนาะนะครับขอเริ่มที่เวทฟิลก่อนเลยนะครับผมรูนิกฟาวเทนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีเวทฟิลใบนี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้งานนะครับเวชพันธ์ของรูนิกนะครับจากมือได้นะครับในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามเลยเนาะปกติเวชพันธ์จะใช้เทิร์นฝั่งตรงข้ามก็ต้องเซตไว้ก่อนใช่มั้ยครับอันนี้คือปาจากมือได้เลยนะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าเราใช้งานตัวของเวชภัณฑ์รูนิกนะครับเราสามารถเก็บการ์ดเวชภัณฑ์รูนิกในหลุมนะครับสูงสุดถึง3ใบแล้วก็เอาไปเลี้ยงใต้กองแล้วก็จั่วตามที่เก็บไปนะครับสูงสุดถึง3ใบนะจะเก็บ1เก็บ2เก็บ3ก็ได้นะครับโอเคทีนี้แก๊งเวชภัณฑ์รูนิกมันมีอะไรบ้างครับก็ใบแรกครับรูนิกทิปรูนิกทิปครับบอกว่านะครับผมเสิร์ช1แล้วก็แบนิทท็อปเด็คของอีกฝั่งนะครับคือเด็คเนี้ยมันจะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆนะครับวนของแล้วก็จะมูฟจนได้อีกฝั่งหมดนะครับคือเวชภัณฑ์รูนิกเนี่ยสกิล2จะเหมือนกันหมดเลยนะครับสกิล2คือสเปรรูนิก1ตัวครับมอนเตอร์จากเอ็กต้าเด็กมาตรงช่องเอ็กต้ามอนเตอร์ซอนก็ซอนมอนเอ็กต้ามอนเตอร์โซนก็คือช่องลิงนั่นแหละนะครับผมนะฮะสกิล2เนี่ยเหมือนกันแทบทุกใบครับต่างแค่สกิล1นะใบนี้เสิร์ช1อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับเสิร์ช1การ์ดรูนิกแล้วก็มูฟท็อปอีกฝั่ง1ใบนะครับโอเคใบนี้ครับผมรูนิก Flashing Fire นะครับก็ใบนี้ครับยิงมอนเตอร์ที่สเปเชียลซัมมอนของอีกฝั่ง1ใบแล้วก็แบนิทท็อป2ใบโอเคเนาะแบนิทท็อปอีกฝั่งนะครับ2ใบแบนิชแบบง่ายนะแล้วก็ไอ้พวกเวทรูนิกอ่ะใช้แล้วก็มันจะสกิปแบทเทิลเฟสนะครับก็เด็กนี้ไม่ต้องตีอ่ะก็แค่มูฟให้ฝั่งหมดกองแล้วก็คอนโทรลไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นรูนิก Destruction นะครับใบนี้ยิงเวทกับดักของอีกฝั่ง1ใบนะครับแล้วก็โมท็อป4ใบเรียกว่ามูฟท็อป4ใบแล้วกันใช้คำว่ามูฟดีกว่านะครับโอเครูนิกฟรีซิ่งเคิร์สนะครับตัวนี้ก็เลือกเอฟเฟกต์มอนเตอร์1ใบที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับในเกตเอฟเฟกต์เนาะแล้วก็มูฟท็อปอีกฝั่ง3ใบนะครับสกิล2ผมไม่อธิบายนะเพราะว่าเหมือนกันทุกใบนะจ๊ะโอเคแล้วก็รูนิกสลัมเบอร์นะครับเลือกมอนเตอร์บนสนาม1ใบครับฝั่งใครก็ได้ครั้งต่อไปที่มอนเตอร์นั้นจะถูกทำลายบายแพทเทิร์นหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์นะครับในเทิร์นนี้มันจะไม่ถูกทำลายแล้วก็มันไม่สามารถตีได้นะครับหลังจากนั้นก็มูฟท็อป3ใบนะครับสังเกตไหมว่ามันจะมูฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวททุกใบของรูนิกอ่ะกดได้เธอละครั้งนะครับไอ้พวกเนี้ยกดได้เธอละครั้งนะไม่ใช่แบบว่ากดใบนี้ใบที่1แล้วก็กดใบ2จากมือแล้วก็วนเวทฟิลจั่วมาแล้วกดใบ3ไม่ได้นะครับคือหน้าหนึ่งอ่ะใช้ได้แค่รอบเดียวต่อเธอโอเคป่ะยกเว้นเวทฟิลเวทฟิลมี2หน้าคือเก็บ2รอบได้โอเคป่ะแต่ไอ้พวกนี้คือใช้ได้แค่รอบเดียวต่อเธอนะครับหมดเลยแล้วก็จะเป็นรูนิกสมิธติ้งสตอร์มนะครับใบนี้ก็แบนิทการ์ดนะครับของอีกฝั่งตามจำนวน
การ์ดที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับไปในท็อปเด็กอีกฝั่งครับไปในท็อปเด็กอีกฝั่งตามจำนวนการ์ดที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับก็เรียกว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ใบนี้ครับอีกฝั่งจวน1แลกกับมูฟท็อป4ใบนะครับคือใบนี้เนี่ยที่ใส่น้อยก็มันอีกฝั่งได้จวนเนาะแต่ว่ามันมูฟท็อปตั้ง4นะครับมันเป็นคอนดิชั่นที่แบบว่าบางคือมันสามารถปาได้เลยแหละมันปาได้ตลอดเลยนะครับคือรูนิกบางใบมันจะมีบางเพลย์ที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยต้องยิงอีกฝั่งไงแล้วอีกฝั่งถ้าเราเริ่มก่อนมันก็ยังปาเลยไม่ได้อย่างเงี้ยฮะยิงการ์ดไว้กับดักอะไรเราเริ่มก่อนก็ปาเลยไม่ได้หรือว่าเนมอนอีกฝั่งก็เริ่มก่อนก็ใช้เทคนี้เลยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้การวนมันยากขึ้นแต่พวกเนี้ยมันเป็นการ์ดที่โอเคเริ่มก่อนให้ฝั่งจั่วไปแล้วได้มูฟแล้วทริกเกอร์เอฟเฟคของเวทฟิลด์วนของเก็บจั่วอะไรเงี้ยได้นะครับเนาะมันก็เลยเป็นข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าอีกฝั่งก็จะได้ของเล่นนะโอเคแล้วก็รูนิกดิสเปลลิ่งนะครับถ้าอีกฝั่งมีการเอาการ์ดขึ้นมือนะครับยกเว้นในช่วงรอเฟสก็สามารถสุ่มทิ้งการ์ดมือฝั่งหนึ่งใบแล้วก็มูฟท็อป2นะจ๊ะโอเคครับแล้วก็แน่นอนว่าลิสต์นี้เป็นลิสต์คอนโทรลนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกความซินเนอร์จี้เลยอามาโนอิวาโต้ใบนี้โคตรเก่งคุณผู้ชมครับใบนี้น้องมอน4ดาวแล้วก็มอนสเตอร์ไม่สามารถใช้เอฟเฟคได้ยกเว้นสปิริตมอนสเตอร์คือมันเก่งไงรู้ปะความเก่งคือเรานอร์มอนใบนี้ไปครับแล้วอีกฝั่งก็จะไม่สามารถปาแฮนด์แท็บได้เลยซึ่งลูนิกอะแพ้แอดแพ้แอดคือแบบลูนิกทิปจะเสิร์ชเวทฟิลด์อย่างเงี้ยแพ้ก็นอร์มอนใบนี้ไปจบนิ่งเลยนะครับผมคือนิ่งเลยนะครับแอดอะไรเงี้ยแฮนด์แท็บอะไรเงี้ยปาไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นพวกอิมเปอร์มันก็ปาได้นะคือมันก็ใบแค่มอนนะเนาะนะครับผมโยเวนมอนสปิริตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามอนสปิริตที่เป็นแฮนด์แท็บมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นอิมเปอร์มันก็ใบตัวแบบใบนี้จะเสิร์ฟฟิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใบได้แต่ก็อย่างน้อยก็ไม่โดนแอดอ่ะนะคือถ้าเราไม่ได้เล่นรูทขึ้นตัวนี้จะต้องเสิร์ฟฟิลเราก็ถ้ามีใบนี้อยู่ก็กดเสิร์ฟฟิลเลยงั้นก็สบายนะครับผมประมาณนั้นเนี่ยมันเก่งมั้ยแล้วประเด็นคือจบเทิร์นนะครับมันดีกับขึ้นมือเธอหน้าลงใหม่นะครับทีนี้มันซินเนอร์จี้ยังไงอ่ะใบต่อไปใบนี้เสิร์ฟเวทฟิลเนาะก็เสิร์ฟอยู่แล้วนะครับการ์ดออฟดีมั้ยครับใบนี้ใช้แล้วห้ามสเปรย์แต่ได้จั่ว3แต่ว่าจบเทิร์นทิ้งมือหมดถ้าไม่จั่วจนกว่าจะมีมือ3ใบนะครับแล้วก็จบเทิร์นทิ้งมือหมดนะครับไอเทคโนดาเมจนี่ผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเด็กนี้เราไม่ตีอยู่แล้วนะครับผมคือวิธีการเล่นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนะฮะก็ไปเวทฟิลเนาะกดเวทให้ใช้กับวนของนะครับสมมติว่าถือดีมั้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าอยากคีบของไว้ก็หมอบกดดีมั้ยจั่ว3แล้วก็หมอบผ่านแล้วหลายคนถามเฮ้ยพี่แล้วหมอบมา5อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าเจอไลนิ่งเจอฮาร์ปี้เด็กเนี้ยทำไงทุกคนนี่เลยผู้กินเดอะลูนิกวิงครับตัวเนี้ยเทคเก่งมากมันบอกว่าอะไรครับถ้ามันสเปเชียลซัมมอนจากเอ็กตาเด็กทิ้ง1เซิร์ฟเวสฟิลด์1เทคเนี้ยเก่งแล้วนะและอีกเทคนึงครับถ้าอนาตการ์ดที่เราควบคุมจะถูกทำลายบายการ์ดเอฟเฟคนะครับอนาตการ์ดนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นการลูนิกนะการ์ดหมอบเราทุกใบจะโดนอะไรอย่างเงี้ยแบนิดใบนี้ใบเดียวกันตายได้เลยครับกันตายได้ทุกใบด้วยกด Lightning Storm เราหมอบ5อย่างเงี้ยกด Lightning Storm นะทุกคนแล้วใบเนี้ยเก่งตรงที่ไม่ต้องขึ้นเชนใหม่ไม่ต้องขึ้นเชนใหม่คือหมายความว่าไงอีกฝั่งกด Lightning Storm เชน1คุณเปิดลูนิกใบไหนก็ได้ใบไหนก็ได้นะกดสกิล2สเปรย์ผู้กินมาผู้กินแตะถึงพื้นปุ๊บแค่แตะถึงพื้นนะครับเชน2รีโซฟผู้กินแตะถึงพื้นแล้วเชน1ยิงใช่ป่ะเชน1ยิงปุ๊บผู้กินน่ะเห็นปุ๊บเพราะว่ามันเป็น if another card your turn would be destroyed มัน if would be เห็นปุ๊บแบนิดกันได้เลย instant คือทันทีเลยนะครับคือไม่ต้องขึ้นเชนใหม่ก็แค่กดสเปรย์แล้วก็ move ตัวเองหลังเรารอดหมดเสียใบเดียวแค่เรียกใบนี้เสียใบเดียวเพื่อจะเรียกฮูกินแล้วหลังเรารอดหมดเก่งไหมเวทฟิวว่ารอดเห็นป่ะนะครับผมโคตรเก่งนะคือแบบสุดยอดนะทีนี้หลายคนถามอ้าวแล้วมันแก้ยังไงอะช็อตอย่างเงี้ยมันจะแพ้อีเวนลี่แมทหรือว่าดีดยกขึ้นมืออะไรเงี้ยครับมันจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าบึ้มอะกันได้โอเคป่ะมีวิธีแก้ตอนที่บอกวิธีแก้ให้นะแล้วก็วิธีแก้รูนิกเอาบอกให้ก่อนเลยแล้วกันวิธีแก้ก็นะครับอย่าให้มันได้เวทฟิวถ้ามันได้แล้วพยายามฆ่าเวทฟิวให้ได้ทำงั้นให้เชนเวทฟิวมันจอดตอนที่มันจะเอาของวนกลับและจั่วฆ่าเวทฟิวทำลายมันทิ้งให้ได้แล้วจะจัดการได้โอเคนะครับอ่ะทีนี้เขาก็เลยนะครับพอเขารู้ว่าไอเนี่ยมันกันบึ้มได้เพราะงั้นน่ะการ์ดที่มันสามารถแก้ได้ครับคือคอสมิกไซโคนการ์ดเคลียร์หลังที่แก้ได้คอสมิกไซโคนเพราะมันแบนิททิ้งเลยโอเคป่ะไอเนี้ยกันแบนิทไม่ได้กันดีไม่ได้มันกันบึ้มได้อย่างเดียวก็แบนิทเวทฟิลมันทิ้งเลยจบนะครับมันจะได้ปาเธอเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะม
ันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเห็นป่ะเพราะงั้นอ่ะในช่วงนี้เขาเลยใส่เมนเด็กเขามีไซโคนกันใบเนี้ยครับใบแก้รูนิกได้ดีนะครับก็อย่าลืมใส่กันตอนนี้ผมก็ติดมา2ใบถามว่าทำไมต้องติดครับก็มิเลอร์แมทอ่ะ เจอกันเองบ่อยนะก็ติดมาเถอะนะครับอ่ะไอ้นี่ก็หายเปิด3ใช่มั้ยหายเปิด3ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เปิด3หยิบ1เทอร์นี้ห้ามสเปรย์ก็ไอ้พวกนี้ระวังนิดนึงนะกดดีมั้ยกับกดหายอ่ะเราจะใช้เทคแบบสเปรย์เพื่อนไม่ได้นะครับเนาะจะสเปรย์พวกรูนิกฟิวชั่นมาหาของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ระวังด้วยนะครับทีนี้สกิลเดนก็ใบมอนทั้งหมดบนสนามนะครับจ่าย 1,000 แล้วก็แต่คาบิเออรี่วันก็แต่ละฝ่ายสามารถควบคุมการ์ดที่เป็นท้ายเดียวกันได้แค่1ตัวนะครับในคันดีเปิดตัวนี้แรงนะเปิดใส่ซอสโซนิ่งนะครับผมเปิดใส่ไอ้นกกับนิ่งอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเจอนกหรอกใช่มั้ยช่วงนี้นกมันหายๆไปแล้วนะครับคือเปิดใส่อะไรก็นิ่งกันเยอะนะครับยกเว้นรูนิกกับรูนิกบอลตัวเดียวตีกันด้วยเวทอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะครับก็เปิดใส่แบรนเดนที่จริงก็เจ็บๆนะเจ็บๆแต่ว่ามันแบรนเดนมันมีวิธีหลบอยู่ในคันดีหลบได้หลบได้ครับเพราะว่ามันก็แปลงเป็นฟีนอลูเบอร์แล้วก็ดราก้อนลูเบเรียแล้วก็ไปมิโรเจตอะไรเงี้ยการ์เดียนคิมิราเป็นบีสอะไรเงี้ยมันก็พอหลบได้นะครับแต่คันนี้ไม่ค่อยเจ็บกับตัวของแบรนเดนเท่าไหร่แต่ว่าสกิลเดย์ค่อนข้างจะเจ็บครับถ้าเจอแบรนเดนก็ใบอื่นเคลียร์ได้มีปัญหาครับเราวนของเก่งอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเลยแล้วแบรนเดนมันมูฟได้แค่มอนซึ่งมอนมิโรเจตเนาะส่วนคิมิราถ้าจะมายิงเวทฟิลเราก็กดฮุกินสเปย์มาบล็อกแค่นั้นแหละครับสนุก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 แล้วก็จั่วแล้วก็เนมอนอีกฝั่งบึ้มมอนอีกฝั่งยิงหลังเงี้ยเขาเซตอินเลสก็ไปเซตอินถ้ารู้ว่าสมมติว่าเจอแบนเดตนะนี่ผมบอกให้ฟังเลยเจอแบนเดตเขาใช้มิลเลอร์เจตทิ้งเอาบิออนไปแล้วเรารู้ว่าจบเทิร์นเนี่ยมันเซตอินเลสแน่นอนมันเซตอินเลสแน่นอนเราไม่ต้องหมอบใบนี้นะครับแล้วก็กำไว้บนมือพอเห็นมันเซตปุ๊บตอนจบเทิร์นแล้วก็ปาเลย เห็นไหมฮะมันแก้ได้เพราะว่าการ์ดของลูนิกมันมีเนเกตมียิงมอนมียิงเวทกับดักมันเลยแบบแก้ได้เยอะมากนะครับนั่นแหละแล้วก็มูฟไปมูฟอีกฝั่งเขาจะบางทีมูฟโยนเอาบัสออกหมดเด็กอย่างเงี้ยอีกฝั่งแพ้เลยนะแบบมูฟท็อป2ใบเอาบัสหาย2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็แสน2เนาะก็เอาเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับก็สนุกดีมั้งอีกฝั่งที่เจอไม่น่าหนุกหรอกอ่ะมูนินทำอะไรได้มูนินอะไอตัวเนี้ยมันทิ้ง1เซิร์ฟเวทฟิวใช่ป่ะมูนินกับทิ้ง1เซิร์ฟเวทต่อเนื่องครับแล้วเวทต่อเนื่องรูนิกคือใบนี้รูนิกอเลอร์นี่เก่งมากเพราะมันจะช่วยในการให้มันแบนิดแล้วมันจบไวขึ้นคือเด็กรูนิกหลักๆคืออีฝั่งเด็กเอาตายนะครับกับอีฝั่งกดยอมแพ้มีอยู่2อย่างนะครับเราไม่ตีเขาตายอยู่แล้วนะครับมันบอกว่าทุกครั้งที่เวชภัณฑ์ถูกสั่งใช้งานแบนิดท็อปกองอีกฝั่งนะครับแล้วเวชภัณฑ์รูนิกเป็นเวชภัณฑ์หมดอยู่แล้วเนาะแล้วก็คอมิกไซโคนก็เป็นเวชภัณฑ์ใส่มาเห็นปะช่วยได้ด้วยนะกดได้ด้วยนะเห็นเวชภัณฑ์ใช้ปุ๊บมูฟอีฝั่งมูฟท็อปเพิ่มให้ฝั่งมันได้แบบกองหมดไวๆนะชีวิตดีนะครับ แล้วก็เกอรี่มาลงก็สามารถเก็บนะครับเวทที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์นะไม่ใช่เวชภัณฑ์ก็เก็บฟิลได้กับเก็บเวทต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ถ้าการไม่ถูกทำลายแบบแพทเทิร์นก็ยิงการ์ดหนึ่งใบบนฟิลนะครับตัวนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ได้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกเลยมูนินก็จบเทิร์นบวกไลฟ์พอยต์พันหนึ่งแล้วก็มีเทคนะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งแอคทิเวตนะครับการ์ดหรือเอฟเฟกต์ที่ทาร์เก็ตลูนิกการ์ดที่เราควบคุมอยู่หรือว่าการ์ดหมอบนะครับสามารถแบนอีกการ์ดนี้ในเกตแอคทิเวชันแล้วก็ทำลายชิ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวมีข้อควรระวังด้วยในเรื่องของลูนิกแต่ว่าข้อควรระวังแบบเรื่องของการแบบสเปรย์พวกนี้มาล็อกช่องตัวเองทำให้ล่างฮุกกินมากันเวทฟิลไม่ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในเกมเลยเพราะว่าผมเจอมาแต่ว่าเป็นอีกฝั่งเขาเล่นบล็อกไว้เนาะมันก็จะแก้ง่ายครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็เอ็กเทนเดอร์เพิ่มเติมครับไนท์แมร์ฟินิกคือลูนิกมันใช้เอ็กต้าแค่เนี้ยไม่ค่อยใช้อะไรเงี้ยเอ็กเทนเดอร์เพิ่มเติมนิดหน่อยแบบว่ามีตัวนี้ยืนอยู่แล้วแบบอีวาโต้ตัวนึงอะไรเงี้ยก็ไนท์แมร์ฟินิกทิ้งหนึ่งยิงหลังอะไรเงี้ยชาร์มเมอร์แสงอะไรชาร์มเมอร์มืดเนี่ยชุบตายฝั่งขึ้นยูนิคอร์นนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับทำอะไรก็ตามสบายได้เลย นะครับผมก็เอาจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เพราะว่าคือเอ็กต้าแบบที่มันเหลืออ่ะไอซาร์ลอสเอเรสนี่ก็มีติดได้ใช้อยู่ก็ติดไว้ก็ดีนะครับซาร์ลอสเอเรสนี่โอเคแต่แบบไอพวกแบบ SS code อะไรเงี้ยก็ถามว่าได้เรียกไหมอ่ะมันก็ไม่ค่อยเรียกอ่ะเนาะถ้าเล่นลูนิกอ่ะนะฮะ ก็ไม่รู้จะเรียกไงมันเรียกยากอยู่นะครับก็ต้องอาศัยแบบว่าคือก็ต้องว่างจริงๆอ่ะนะถึงจะเรียกได้ก็ถ้าให้ผมพูดมันก็คงจะต้องแบบว่ามีไอ้พวกเนี้ยค้างบอร์ดอยู่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีวาโต้คนนึงอะไรเงี้ยขึ้นลิงก์มาอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยขึ้นลิงก์มาเป็นชาร์เมอร์มืดนะชุบมอนอีกฝั่งมาดูยากใช่มั้ยมันก็ยากอ่ะครับมันก็ไม่ค่อยทำอยู่แล้วเนาะเพราะงั้น
ก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรมากมายนักนะครับในส่วนเอ็กต้าที่เหลือนะครับเพราะว่าปกติก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มีซาร์ลส์เอเรซี่หรือว่าอันเดอร์เวิลด์การ์เด็นออฟเดอะคอนเซิร์ตเวิลด์นะครับที่ได้ใช้บ่อยนะครับไอ้พวกนี้ก็แบบไม่ได้มากนั่นแหละครับเพราะว่ามันแทบไม่ได้กดหรอกแต่ว่าไอ้ตัวพวกนี้ได้ใช้อยู่นะพวกในแม่ฟินิกในแม่ยูนิคอร์นเนี่ยบางช็อตอาจจะได้ใช้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอาจริงก็ปาเวทใบเดียวก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบางช็อตอาจต้องแบบค่าสองใบอะไรเงี้ยใบบอบหลังอ่ะครับฟิสิกส์หนึ่งแล้วก็เอาไอ้ที่ไปยิงหลังหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นไปนะครับก็จะฟิลมันนั้นนะสำหรับเด็กคอนโทรลก็ดูนี่คอนโทรลก็เล่นง่ายนะครับสบายๆเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะสำหรับแนวทางการเล่นมันก็จะมีเรื่องของการปาให้ถูกจังหวะการรู้จักการเชนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริหารรีซอร์สนิดนึงเพราะว่าถ้าคนเขาขัดเป็นอ่ะแบบถ้าแบบมีแอดขัดไม่เสิร์ชฟิลแล้วแบบบางช็อตเราจะเล่นต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแบบว่าฟิลเราไม่มาเราจะวนของยากหรือว่าแบบเขาไปรอแบบขัดตรงของฟาวเทนได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เพราะเด็กนี้ค่อนข้างแพ้แอนค่อนข้างแรงนะครับผมมันก็ต้องระวังในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาจะหมดไปถ้ามีอีวาโต้อยู่คืออีวาโต้อยู่นี่คือแบบว่าคือแอดไม่ได้ปาอะไรอีกฝั่งคือเราจั่วสบายมากนะเพราะอีวาโต้เก่งมากผมชอบมากเลยเอาจริงนะแล้วก็เปิดไดคันบีใส่อีกฝั่งแล้วก็ลองอีวาโต้ตัวนึงแล้วก็จั่วแล้วก็ปาชนะนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตอะง่ายดีนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะคุณผู้ชมขอบคุณครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันโอเคครับผมก็เรามาลองดูกันนะครับว่าตัวเด็กมันสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่น่ายากกันทุกคนนะสำหรับเด็กรุ่นเดี๋ยวสอนแป๊บเดียวนะครับโอเคอันนี้เป็น ID พี่ชายผมเองนะก็เริ่มก่อนนะครับวิธีการนะครับเอาเวทฟิลขึ้นมาให้ได้แล้วเราก็ปาแล้วก็จะวนของจั่วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเล่นยังไงพร้อมกันนะปึ๊บโอเคครับโอ้มือนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมมีตัวของอัลเลอร์แล้วก็มีของห้างครบนะห้างครบเลยนะครับงั้นเราแปะอัลเลอร์ก่อนแล้วกันทุกครั้งที่ใช้เวทควิกสเปลเราจะได้เรียกว่าการหนึ่งรอบนะครับเห็นนะโอเคปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะวนของนะครับรอบนี้อาจจะวนได้ไม่เยอะมากนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณถ้าตามหลักก็คือ3ใบนะครับแต่ว่ามันสามารถวนได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคือใบนี้เราต้องเหลือไว้เพราะเราต้องใบตัวเองครับเพื่อให้ text มัน resolve เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้ใบไหนก็ได้นะ2ใบนี้นะครับก็ขอใช้freezing first แล้วกันนะครับในการ special summon runic 1ตัวนะครับสเปรย์มาแม็กซีนะครับอีกฝั่งก็ได้จั่วแค่หนึ่งแหละถ้าเป็นเด็กรูนิกนะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้จั่วเยอะกว่านั้นอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะสเปน้องฮุกกินมานะครับสำหรับการคิดคอมโบนะครับเราอีกฝั่งที่จั่วหนึ่งครับปล่อยเขาไปเนาะนะผมแล้วตัวนี้ก็มูฟหนึ่งนะครับแล้วก็ฮุกกินนะครับก็จะได้เสิร์ชนะฮะผมจะทิ้งแฟลชชิ่งไฟเออร์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะเอาแบบโลบๆแล้วก็ต้องทำนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใบนี้โดนขัดอาจจะแย่นิดนึงนะครับถ้าไม่โดนก็สบายสบายแล้วสบายแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการนะกันนะครับว่าทำไมถึงต้องเหลือตัวของสลัมเบอร์ไว้เพราะเดี๋ยวสลัมเบอร์จะจิ้มแล้วได้จั่วของนะฮะโอเค move port of duality ก็มีสิทธิ์แบบเหมือนของตัวเองเหมือนกันทีนี้เราแปะฟาวเทนก่อนแปะฟาวเทนนะแล้วคุณก็กดสลัมเบอร์นะครับใบตัวเองถามว่าทำไมต้องใบตัวเองอ่ะก็เพราะว่าต้องการแค่ให้เทคของฟาวเทนมันเห็นทริกเกอร์เอฟเฟกต์นะครับนั่นเป็นรูนเจอกันเองเนาะโอเค alert move อีกหนึ่งนะครับแล้วเปล่าเทนนะครับก็จะวนของนะครับเก็บ3ใบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะฮะนี่แหละก็เลยบอกว่ามันเก่งนะครับโอเคเก็บ3จั่ว3นะครับผมปึ๊บจั่ว3มาได้ของเพิ่มแล้วนะครับได้ของเพิ่มแล้วอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวดูเด็กอีกฝั่งก่อนนะครับ29ใบใช่มั้ย29ใบใบนี้ใบเสิร์ช1เสิร์ชมาอ่ะเดี๋ยวขอเสิร์ชอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ
เสิร์ชอีก1แล้วก็ Banish Top 4จะได้วนอีก2คุ้มไหมเอ่ยคุ้มไหมคุ้มไหมหรอ Banish อีก4เป็น25วนอีก2ใบนี้วน1 Banish 1ก็มันไม่น่าตายในเทอร์นนี้ครับแต่เรามีคอมิกไซโคลในการแก้ตัวของไอ้นี่อีกฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะงั้นเอางี้แล้วกันเทอร์นี้ผมอาจจะยังทำอะไรไม่เยอะมากก็ไงใบนี้มันเป็นใบแบบใช้นานได้อยู่แล้วนะผมขอเสิร์ฟไว้ก่อนใบหนึ่งเสิร์ฟอินเตอร์รับไว้ก่อนแล้วกันหนึ่งใบก็มันเด็กรูนิกเหมือนกันเนาะรูนิกเหมือนกันก็เดี๋ยวเอาเนมอนมาแล้วกันนะครับเนมอนมาตัวโอเคเอาเนมอนเพราะว่ายังไงอะค่าเดี๋ยวมันก็คู่กินสเปเชนหลบอยู่แล้วนะครับส่วนไอตัวนี้เดี๋ยวไอเวสฟิลด์เดี๋ยวเราใช้คอสมิกไซโคลนฆ่าเขานะครับก็ไม่มีอะไรผ่านเลยมันเป็นมิเรอร์แมทนะเนาะเดี๋ยวเราเนมอนแล้วก็เดี๋ยววนของกันนะครับไม่ต้องห่วงครับคู่กินสามารถช่วยเราได้นะครับส่วนถ้าเป็นคอมิกไซโคลนเป็นใบแก้ไอตัวรูนิกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ปาใส่ปุ๊บก็ฟิลฝั่งคู่กินก็กันให้ไม่ได้นะครับอันเลยเหมือนกันคนบ้านเดียวกันจะหลอกตากันก็เข้าใจอยู่ลองดูรูนิกทิปนะครับเสิร์ชมาค่อยเล่นค่อยเล่นชิวๆครับแต่ว่าเขามีใบนี้เลยก็คือแรงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเขาจะยิงแน่นอนของเราก็ได้เชนเหมือนกันนะครับคนบ้านเดียวกันก็อย่างนี้แหละที่ผมพูดไปใส่อะเลอร์กี่ใบเนี่ยเล็กมาเลย24นะครับค่อยๆนะเนี่ยมันจะเป็นสายเงี้ยตีกันนะครับค่อยๆเล่นใจเย็นยิงยิงแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะกันอยู่แล้วนะครับเป็น mandatory effect เขามีเนนะครับอันนี้ผมก็พอรู้อยู่ว่าเขามีเนไหมเขาไม่เล่นอย่างนี้หรอกนะแต่เขาไม่มีฟิลนะคือพอเขาไม่มีฟิลเนี่ยมันทำให้ของแบบมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะให้ฝั่งโจ1แล้วลากมาให้ฝั่งโจ1แล้วเดี๋ยวโม่กองคือถ้ามันไม่มีฟิลมาเลยอ่ะของมันก็จะไม่ได้วนรีซอร์สเลยอะไรขนาดนั้นในตอนนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะโอเคอ่ะวิกเพย์สเปลแบนดิตท็อปการ์ดนะครับผมเห็นประมาณ3ใบนะครับเพราะว่า2ฝั่งก็ใช้3ใบนะส่วนของเราก็3รอบเหมือนกันผัดกันนะครับผมเชน4เชน5เชน6แต่ว่าเอาจริงที่ดีแล้วอาจจะต้องจริงๆอาจจะเหมาะไว้น่าจะโอเคกว่านะครับในช็อตตะกี้แต่ว่าก็โอเคเหมือนกันเผื่อไว้เก็บไว้เป็นแบบอินเตอร์รัปเทิร์น5นิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อของมันหมดนะฮะมูฟแย่งกันแบ่งกันเพราะอีกฝั่งก็อย่าลืมว่าอีกฝั่งเขาไม่ได้วนมือเหมือนเรานั่นแหละนะครับก็ถือว่าน่าจะเจ้าๆกันได้ในช็อตนี้นะเพราะอีกฝั่งเขาไม่ได้วนเหมือนกันเพราะผมให้เขาวนอยู่แล้วเพราะไงก็เปิดคอมิกไซโคลนใส่อยู่แล้วนะครับค่อยๆเล่นชิวๆจะลากเพื่อนมาแล้วโอเคได้เอาเลยลากคู่กินมาแล้วอย่างที่บอกนะครับเขามีไซโคลในใบแก่เขาเสิร์ชเวสฟิลอยู่แล้วลากมือมาเชนเหมือนกันมูฟพลังและเทิร์นหน้าผมคิดว่า16ใบไม่น่าเป็นปัญหาเดี๋ยวรอดูครับก็มันลิสต์เดียวกันอ่ะก็ต้องยืดนิดนึงนะครับค่อยๆเล่นนะใจเย็นชิวๆเดี๋ยวรอแบบช่วง end phase อะไรนี้ก็ได้แล้วค่อยกดคอมิกไซโคลหรือว่าถ้าเกิดเขาปาแอคชั่นแล้วทำให้ตัวของฟาวเทนมารีโซฟทริกเกอร์เอฟเฟกต์แล้วก็ค่อยมูฟมัน
แต่ไงเราก็ได้เปรียบครับ20ใบ14ใบเทอร์หน้ามันยังไงก็ร่วงมันร่วงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวดูเอาเขาแอคชั่นอะไรต่ออ่ะเขาแปะฟิลแล้วทีนี้มันมีตัวที่ทำให้ตัวฟิลอ่ะมันทริกเกอร์เอฟเฟกต์หรือเปล่าก็ร้อยฟิลทริกเกอร์แล้วก็มูฟไฟเพราะว่าฮูกินเหมือนกันนี่ไม่ได้เนาะถ้าไม่มีเอ็นเฟสถ้าเขากำไว้บนมือแล้วก็ฆ่าเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็เขาให้เราเล่นชึบแล้วเขาเดี๋ยวเขาทริกเกอร์ฟิลแหละนะครับมูฟหนึ่งอ่ะมูฟหนึ่งโอเคช็อตนี้ต้องใจเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวฟอลเทนเขารีอยู่แล้วฟอลเทนเขารีของนะครับเขารีของตรงนี้แหละช็อตนี้แหละที่ผมเลยบอกว่าปลาแล้วมันคุ้มนะครับถ้าเขาทริกเกอร์เลยเราต้องจัดการเลยนะครับใบนี้มันเป็นใบแก้อยู่แล้วนะเคลียร์ป้ายเรียบร้อยแค่นี้ก็จบครับตัวนี้ฟิลก็จะออกจากสนามแล้วก็จะไม่ทริกเกอร์เอฟเฟกต์ไม่สามารถโดนของได้นี่แหละการที่ทำรูนิกมิเรอร์แมทก็ต้องเล่นกันแบบนี้แหละนะครับอ่ะวัดเด็กแล้ว13ใบอ่ะกดอีกรอบนึงอีกฝั่ง12ใบ12ใบเทิร์นหน้าต้องให้จบนะครับจบเขายอมแล้วเห็นปะเพราะว่าในสถานการณ์ของมิเรอร์แมทอะการที่ฟิลตรงนี้มันโดนทริกเกอร์ทำให้วนของยากแล้วเทิร์นหน้าที่เราเล่นอะคือยังไงเราก็ได้ของที่จะบูมเขาหมดกองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของเอาเลอร์เราก็ตั้งอยู่เนาะเนี่ยแหละครับวิธีการสู้กับมิเรอร์แมทเนี่ยคือใครตั้งได้ก่อนเนี่ยมันได้เปรียบจริงๆนะครับแล้วก็เชนช็อตที่ทำให้ฟิลของอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถทริกเกอร์ได้จะดีมากๆนะครับผมแต่ว่าในช็อตตะกี้นี่ถ้าเกิดว่าหมอบเวทไว้อาจจะดีกว่าเพราะว่าถ้ารู้ว่าอีกฝั่งเด็กรูนิกอะไรเงี้ยนะผมก็อาจจะดูไอ้นี่กว่าเพราะว่าเผื่อเพลย์เราตัวของตัวนี้โดนเออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเปิดเป็นในช่วยได้ในช็อตนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าอาจจะไม่เหลือของเล่นในเทิร์นหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องลองช่างหนักดูนะครับเพราะว่าตัวของเวทฟิลเราก็โดนเคลียร์ไปเนาะนะก็เนี่ยแหละครับมันเป็นแบบค่อยๆเล่นอ่ะมันต้องค่อยๆดูค่อยๆคลิกกันนะครับแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าพอเราเล่นไปเราจะรู้ว่าตัวหลักก็คือแบบว่าถ้ามีเวทฟิลทำก็ได้ให้เวทฟิลของเราสามารถรีโซฟได้แล้วตัวของฮูกินรูนิกครับมันสามารถกันบื้มได้นะแต่ว่าไม่สามารถกันมูฟหรือว่ากันในการออกจากสนามวิธีอื่นได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการแก้ส่วนหนึ่งนะฮะโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็มิเรอร์แมทให้ดูกันเลยตาแรกจะได้รู้วิธีการจับทางของแต่ละคนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตาต่อไปแล้วกันนะโอเคครับทุกคนก็ตาแรกน่าจะปวดหัวกันไปแล้วนะก็ใจเย็นนะครับมันก็อย่างนี้แหละโหที่ผมโหโอ้โห60ใบเหรอคือที่ผมโหไม่ใช่นะมันเยอะอะกดหายล่อก่อนนะ10ใบเลยเหรอมีใบไหนที่สามารถใช้ได้เลยไหมจ๊ะเพราะว่าเราสเปรย์ไม่ได้นะครับกดดูอลิตี้ไปอ่ะเอางี้ใส่ใบนี้มาน่าจะมีใบเดียวแหละที่ช่วยได้นะครับเปิดฟาวเทนแปะฟาวเทนนะครับแล้วก็นอร์มอนยูวาโต้คือถ้าจะกดสลัมเบอร์เพื่อเอาวนจั่วหนึ่งผมว่าก็โอเคนะเพื่อแบบอย่างน้อยก็แบนิด3อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะต้องทำแบบอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็วนจั่วหนึ่งเพราะเธอนี้มันก็เล่นได้แค่นี้นะครับวนจั่วหนึ่งแล้วกันบนจวนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดูการ์ดนะครับบนมือแฟชิ่งไฟเออร์สองใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้งั้นก็หมอบไว้ใบหนึ่งแล้วกันนะครับหมอบล่อไว้ก่อนใบหนึ่งแต่ว่าที่จริงก็มันสามารถปาจากมือได้นะครับแต่ว่าก็หมอบไว้ก่อนหมอบล่อไว้ครับผมเผื่อมีบางช็อตที่มันต้องถือบนมือใบหนึ่งอะไรเงี้ยเราของสกิลเทนเฮ้ยช่วยตัดหญ้าให้เหรอน่ารักจังเตงเตงช่วยตัดหญ้าให้เราอ่ะใจดีอ่ะใจดีใจดีใจดีรีเทิร์นทูเดอะแฮนด์เลยเหรอรีเทิร์นแดททาร์เก็ตทูเดอะแฮนด์โอโอโอดีนะที่หมอบไว้นะครับReturn to the hand แย่แล้วปล่อยปล่อยปล่อยช่างไหมครับทำอะไรไม่ได้มันดีขึ้นมือมันกันไม่ได้นะครับเพราะน้องฮุกกินอ่ะมันกันได้แค่การโดนบึ้มเนาะ
เย็นๆชิลๆเสียมือหนึ่งก็ลองดูคิดว่าแน่ก็ลองดูคิดว่าแน่ก็ลองดูเอาเลยยอม คิดว่าแน่ก็ลองดูยอมนะครับเป็นงี้ทุกรายแหละนะตามสภาพนะครับผมโอเคเกม3โอเคครับทุกคนก็ขึ้นแรงแล้วนะครับ ID พี่ชายนะก็ยืมมาเล่นนะครับเพราะว่าไต่แรงเขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะ ID หลักผมไม่มีเพชรคือเด็กนี้มันใช้ UR เยอะเนาะทั้ง4ใบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องอย่างละ3มีไอ้นี่2ได้อะไรเงี้ยก็ใช้ค่อนข้างเยอะครับนั่นเลยขอยืมเล่นแล้วกันนะโอเคครับกดไหก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าได้อะไรจะได้ลุ้นอีกคลิปเสิร์ชถูกนะครับโอ้คอนิกไซโอโอ้โหบ้าบอเอาจริงอะเปิด2ใบนี้ก็ชนะแล้วนะผมพูดจริงครับเปิดแค่2ใบก็ชนะเราเซเว่นฟิลมาโอ้โหบูลูลูคืออินิเตอร์เปิดแดคันบีก็ชนะแล้วอยากให้เล่นนะแต่ก็ไม่รู้ช่วยไงวะเขารู้ตัวแล้วครับเห็นปะคือแบบผมก็ไม่รู้ช่วยยังไงอ่ะอยากให้เขาเล่นนะแต่ก็มันหยิบมาแล้วนะครับก็อินิเตอร์เจอก็เรียบร้อยโอเคครับก็เริ่มหลังนะทุกคนค่อยๆเล่นนะครับเด็กมันชิวๆค่อยๆกดชิลาใบชิลาใบสบายๆนะครับผมค่อยๆเลี้ยงอินเตอร์ลับไปแล้วกันสกิลเดนดูอัลิตี้สลัมเบอร์ฟาวเทนออโต้บนมือโอ้ขอดเก่งรีซันนิ่ง10ดาวว่ามาฮ่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 ารูนิกอเลสเตอร์จะบ้าตายไอ้เต้าไอ้เต้าเก่งเกินนะแป๊บนะรูนิกอเลสเตอร์เหรอแต่ต้องนอร์มอนไงไม่นอร์มอนไม่ได้เสิร์ฟไงสเปย์มาสเปย์หนึ่งคนกดฟิลว้าอเลสเตอร์ว้าอเลสเตอร์ไม่เสิร์ชเวทฟิลด้วยอันนี้เสิร์ชเวทต่อเนื่องอ่ะคนดูดูมันดีมีเวทฟิลอยู่แล้วบนมือครับเก่งเวอร์เก่งเวอร์เฮ้ยบอร์ดน่ารักจังจะปาฉึบปาฉึบอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมถ้าเล่นลูนิกนะแล้วแบบตั้งอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ตายสูงนะเพราะอะไรรู้ป่ะคือตอนเนี้ยถ้าผมจั่วได้ใบข้าวเวกับดักอ่ะมันจะตายเลยมันไม่สามารถสเปย์กูกินมาตั้งกันได้นะครับมันจะตายทันทีเลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะหยิบให้มันดู ผมจะหยิบใบข้าวเวกับดักให้มันดูสรุปไม่มีไม่ได้โอเคแล้วผมก็เมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วจวนไม่ขึ้นนะครับเวฟิวไปแล้วกันแย่เลยนะครับมีเวฟิวสองใบทุกคนก็สมดีนะครับตุ่มทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งสุ่มทิ้งมือหนึ่งเหรออ่ะทิ้งโดนแหละทิ้งโดนฟิลใบหนึ่งโหเก่งฟิลอ่อยใบหนึ่งด้วยเฮ้ยแข็งแข็งเลยเก็บ2จอ2อ่ะแข็งเลยอ่ะมูฟฟิลออกนี่แข็งโป๊กเลยครับจอ2ว่ามาแปะฟิล1แหมก็ฆ่าเราเลยน่าจะยากเพราะว่าเรายังมีช็อตสเปย์อยู่โอเคในเกตมูฟ3ในเกตในเกตเราฆ่ามันทิ้งดีกว่าในเกตกดนี้ก่อนต้องหาของเล่นก่อนใบ้ก่อนใบ้ก่อนไม่ไหวถ้าอย่างนี้ไม่ไหวไม่อย่างนี้ไม่ไหวใบ้ก่อนใบ้ก่อนหาของเล่นก่อนหาของเล่นก่อนไม่ต้องการทิ้งสกิลเดนนะครับเอาไปเล่นกันไม่งั้นไม่ไหวงั้นแย่เลยต้องเก็บก๊อกไว้ใบหนึ่งไว้สเปรย์กูกินมาตั้งหลบงั้นหยาบงั้นเป็นแน่รู้มันออกไปนะใบหนึ่ง
แล้วเราจั่ว2แล้วเราจั่ว2มาจั่ว2กันจั่ว2ตามหาอนาคตหน่อยเอาใบค่ามันมาที่ลูกใบค่าเวทฟิลเนี่ยเอ้ยดีมากแล้วมันอยู่อัตโตโคตรจั๊บผมบอกแล้วมันต้องมีใบค่าเวทฟิลทุกคนมาต้องค่าเวทฟิลมันเพราะตอนนี้เวทฟิลมันกากมากเหมือนกันไม่ได้เยี่ยม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 แอปนะผมใช้หายไปแล้วเนาะโอเคฟันฟิวอ่ะฟันฟิวมาทิ้งอ่ะใช้หายไปแล้วสเปรย์ไม่ได้ฟันฟิวอ่ะเหลือไว้ใบหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเหลือไว้ใบหนึ่งเพื่อให้กดเทคเทิร์นหน้าเราจะได้ไปเทิร์นไม่ได้เพราะไปเทิร์นสกิปโอเคเหลือต้องเหลือไว้ใบหนึ่งนะเพื่อไว้กดเทคเทิร์นหน้าแล้วเราจะได้วน3ใบและจั่ว3เข้าใจป่ะทุกคนเพราะเราใช้เทคเป็นนี้ไปแล้วนะครับต้องทำแบบนั้นนะไม่อะไรคือถ้ามันตั้งตัวเนี้ยมันตั้งฮุกกินมากันฟิลมันโดนบึ้มไม่ได้เองมันจะทำร้ายหัวใจตัวเองแล้วมันก็จะเป็นเป้าให้แฟตชิ่งไฟเราบึ้มฟิล อะไรเนี่ยอย่าพึ่งโอเคให้มันดูไปก่อนให้มันดูไปก่อนใจเย็นแล้วกันหรือไม่ให้มันดีไม่เป็นไรมีสกิลเตนอ่ะเออเอาลงเยอะเด็กอ่ะเอาลงเยอะดีครับดีค่ะเอาลงอีกค่ะดีค่ะเอาอีกดีมากจะกดทีเดียวแล้วตายเลยดีเยี่ยมอะไรวะเนี่ยไซเบอร์สไตล์ครับเอาสิลองดูยังไม่ต้องเป็นช็อตไม่ต้องเป็นช็อตตลกแน่เลยว่ะทุกคนผมว่ามันตลกปะวะก็น่าจะฮาอยู่อะ